ที่จุดผ่านแดนถาวรแม่สายสะพานแม่สายท่าขเหล็กแห่งที่สองนายประจนปัตสะกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายและนายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอแม่สายไปตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองบุคคลสัญชาติไทยจำนวน14คนแยกเป็นชาย9คนหญิง5คนเดินทางกลับมาจากเมียนมาหลังจากนี้ค่ะทั้งหมดก็จะถูกส่งไปกักตัวเฝ้าดูอาการ14วันในสถานที่ที่ทางจังหวัดเชียงรายได้จัดเตรียมไว้รองรับ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ผลักดันแรงงานสัญชาติเมียนมา62คนแยกเป็นชาย45คนหญิง17คนซึ่งเดินทางเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับไปที่เมียนมาด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาในจังหวัดท่าีิเล็กร่วมกับทางการไทยตรวจพิสูจน์บุคคลและตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างละเอียด